สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนนะครับเวลานี้ส่งผลกระทบให้ราคาอาหารทั่วทั้งโลกนั้นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนั้นก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับเมื่อจีนนั้นประกาศให้การเพิ่มการเพาะปลูกถั่วเหลืองเป็นภารกิจทางการเมืองที่สำคัญที่ต้องทำในปี2565โดยคาดว่าผลผลิตถั่วเหลืองในประเทศจะเพิ่มขึ้นร้อยละ26เป็น 20.6 ล้านตันในปีนี้นะครับตามรายงานข่าวนั้นระบุว่าจีนหวังจะเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองในประเทศขึ้นร้อยละ40เป็น23ล้านตันภายในปีพ.ศ.2568นะครับปัจจุบันนั้นจีนเป็นผู้ซื้อถั่วเหลืองรายใหญ่ที่สุดของโลกอย่างไรก็ดีเนี่ยในช่วง4เดือนแรกของปีนี้จีนลดปริมาณการนำเข้าลงร้อยละ 0.8 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นทางด้านหูซุนหัวรองนายกรัฐมนตรีของจีนได้ลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนนะครับแล้วก็บอกว่าพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งครองพื้นที่ร้อยละ60ของการผลิตถั่วเหลืองของจีนจะมีบทบาทสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มการเพาะปลูกถั่วเหลืองตามที่มีการกำหนดเอาไว้รองนายกรัฐมนตรีของจีนนั้นยังระบุนะครับว่าจีนต้องใช้มาตรการในการเพิ่มการผลิตถั่วเหลืองแล้วก็เรียกร้องให้ท้องถิ่นต่างๆนั้นเร่งฟื้นฟูแล้วก็ขยายพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองในขณะเดียวกันก็กล่าวถึงการเพิ่มเงินอุดหนุนสำหรับเกษตรกรในการที่จะช่วยกันปลูกถั่วเหลืองนะครับซึ่งจีนให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติมาอย่างยาวนานซึ่งรวมถึงอาหารและก็เมล็ดพันธุ์ด้วยราคาธัญพืชที่ผันผวนและก็วิกฤตด้านอาหารที่เกิดขึ้นจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นกระตุ้นให้จีนลดการพึ่งพาพืชผลและก็สินค้าสำคัญจากต่างประเทศมากยิ่งขึ้นภายใต้บริบทสถานการณ์ความยุ่งยากทางภูมิรัฐศาสตร์นักวิเคราะห์ก็ได้เตือนเกี่ยวกับการพึ่งพาตลาดภายนอกและก็ได้กระตุ้นการผลิตภายในประเทศให้เพิ่มขึ้นทั้งในแง่ของผลผลิตทั้งหมดแล้วก็ผลผลิตต่อหน่วยนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับในเวลานี้ที่จีนนั้นกำลังดำเนินการในการที่จะเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรนะครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารโดยเฉพาะเรื่องของถั่วเหลืองนะครับเพื่อกลายเป็นเสบียงสำคัญหากว่าเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดกันนะครับนั่นก็คือสถานการณ์ความขัดแย้งมันบานปลายแล้วก็นำไปสู่สงครามใหญ่ซึ่งแน่นอนครับเรื่องของอาหารนั้นจะกลายเป็นประเด็นสำคัญต่อจากนี้เวลานี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าใครมีพื้นที่ต่างฝ่ายต่างก็พยายามที่จะในการเรื่องของการสร้างของอาหารเอาไว้เนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งเวลานี้ก็จะเห็นได้ว่าทุกภูมิภาคทั่วทั้งโลกนั้นกำลังมีปัญหาเรื่องของอาหารขาดแคลนจนองค์การอนามัยโลกนั้นออกมาเตือนนะครับว่าสภาพการแบบนี้จะทำให้หลายประเทศในโลกนี้จะต้องเจอกับภาวะเรื่องของขาดแคลนอาหารแล้วก็ผู้คนนั้นจะอดอยากเพิ่มมากขึ้นครับ